สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับบีนะครับผมเจ้าของช่อง YouTube เซียร์ไดซี่เบนซินแล้วก็เจ้าของเพจเซียร์ไดซี่เบนซินขายอุปกรณ์แต่งรถยนต์แล้วก็เครื่องเสียงติดรถยนต์ราคาถูกนะครับผมวันนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับกับผู้ติดตามในช่อง YouTube ของผม 4,000 คนแล้วนะครับผมแล้วก็ในที่แฟนเพจนะครับผมอยู่ที่ 1,700 กว่าแล้วนะครับผมแล้วก็ช่อง TikTok นะครับตอนนี้อยู่ที่ 16,000 คนนะครับที่ติดตามนะครับตอนนี้ขอบมากครับผมที่ติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับถึง 4,000 คนแล้วนะครับตอนนี้วันนี้ครับผมมีลูกค้านะครับผมหรือผู้ติดตามนะครับมาคอมเมนต์เยอะมากนะครับผมเวลาเราแต่งเครื่องเสียงแล้วนะครับก็คือเราไม่ค่อยจะได้เปิดเพลงนะครับคือเครื่องเสียงเราเวลาเราทํามาแล้วนะครับเขาจะเรียกแบบว่าเออร์เลอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆสัญญาณจะมาไม่ค่อยดังจะมาไม่ค่อยครบนะครับลูกค้านะครับผมถ้าใครต่อเครื่องเสียงนะครับที่เรามีเครื่องเสียงแบบเต็มระบบทั้งตัวฟรีตัวพาวเวอร์ขับเสียงกลางแล้วก็พาวเวอร์ขับเสียงเบสแล้วครับครับผมให้ลูกค้านะครับผมเวลาเราไม่ค่อยได้ใช้เครื่องเสียงหรือว่านานๆทีมาเปิดหรือว่าเดือน2เดือนมาเปิด1ครั้งนะครับเสียงของเรานะครับบางคนอาจจะมีแบบว่าเสียงเบสนี้ออกข้างซ้ายข้างขวาไม่ออกอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเสียงกลางนี้จะเป็นแบบเร่งวอลลุ่มแล้วเสียงกลางออกแต่เหมือนกับออกไม่สุดนะครับเหมือนกับมีเสียงวีดเสียงแทรกหรือว่าเสียงสัญญาณออกมาไม่ครบนะครับผมนี่เลยนะครับถ้าใครติดตั้งพวก power แล้วก็ขับเสียงกลางพวกไอ้ power ขับเบสนะครับวันนี้ผมเป็นประสบการณ์จากตัวเองนะครับผมที่ผมใช้อยู่ครับนี่คือเป็นปรีนะผมของตัว7แบรนด์กระทิงดูดครับตัวนี้ปรีโมนะครับนี่นะครับผมสายสัญญาณต่างๆนะครับที่ลูกค้าต่อจากตัว power นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายนี่นะครับผมซ้ายตัวนี้จะเป็นเบสนะครับผมนี่ตรงกลางนี้จะเป็นเสียงต่อซ้ายกับขวานะครับผมเพื่อเข้าไปตรงขับเสียงกลาง power ขับเสียงกลางนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวต่อหลังเข้ากับเครื่องเล่นตัวนี้นะครับผมหน้าจอ Android นะครับก็คือถ้าใครนะผมที่ใช้งานเอาง่ายๆว่าใครที่ไม่ค่อยได้เปิดหรือว่านานๆทีเปิดครั้งนะครับเห็นคอมเมนต์กันเยอะมากว่าเสียงไม่มาเลยใช่ไหมครับนี่เป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับก็คือถ้าลูกค้ามั่นใจว่าสายของเราที่ทำแล้วก็ไม่ได้ขาดไม่มีหนูกัดหรือไม่ได้ทำอะไรนะครับหรือนานๆทีมาเปิดแต่ของผมนี่ก็คือถึงผมจะไม่ค่อยได้เปิดแต่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมจะมาเปิดดูว่ามีสายตรงไหนขาดไหมอะไรหรือมีอะไรหนูกัดหรือยังไงไหมครับแต่นี่ก็คือทุกอย่างนี่คือดูหมดแล้วไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรเสียหายครับนี่นะครับถ้าสัญญาณมันไม่ค่อยมาหรือว่าดอกเบสไม่ดังกลางข้างเดียวหรือเสียงกลางมาไม่สุดนะครับนี่ครับผมแนะนำเลยนะครับผมนี่เป็นการแก้ไขเบื้องต้นให้กับลูกค้านะครับก็คือนี่คือสายสัญญาณเบสนะครับตัวนี้ครับที่เป็นต่อเข้ากับตัว power ขับซับนะครับนั่นคือก่อนที่ลูกค้าจะเปิดนะครับลูกค้าก็ถอดออกมาเลยครับทั้งหมดนี้นะครับลูกค้าถอดออกก็คือมันเหมือนกับว่าเราถอดแจ็คออกแล้วเราก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับก็คือเหมือนกับว่าสายสัญญาณมันจะมีระบบไฟระบบอะไรพวกนี้คือมันจะค้างอยู่ในระบบนะครับถ้าเราถอดแล้วเราก็เสียบใหม่อีกทีนึงเนี่ยก็คือมันจะช่วยเรามีเรื่องให้สัญญาณเรามาให้ครบมาคงที่นะครับก็คืออันนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่ผมใช้อยู่ครับคือไม่ได้ว่าทุกเคสจะเป็นแบบนี้ว่าเสียงไม่มาต้องทำแบบนี้นี่คือเป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับให้ลูกค้าดูนะครับถ้าสายสัญญาณหรือว่าเสียงลูกค้าไม่มาทั้งเบสลูกเบสออกข้างหนึ่งเวลาเราฟังดิฉันแหลมไม่ค่อยออกหรือว่าเสียงกลางไม่ออกนี่คือเบื้องต้นนะครับถอดแล้วเราก็เสียบเข้าไปใหม่อีกทีหนึ่งแล้วเราก็มาลองเปิดแล้วก็ฟังดูนะครับว่าเสียงของเราจะออกไหมแต่ถ้าลูกค้าทำตามขั้นตอนตัวนี้ของผมแนะนำไปแล้วนะครับก็คือทั้งเสียบทั้งไรปุ๊บเสียงไม่มาเหมือนเดิมทีนี้เราก็ต้องไล่นะครับก็คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปดูที่สายต้นทางของตัวนี้ครับตรงที่เสียบกับ powerตรงที่เสียบกับเสียงกลางทั้งหมด power กับหลังเครื่องเล่นเราครับว่ามันมีสายตรงไหนมันขาดหรือมันอะไรไหมมีไฟเข้าไหมนะครับก็คือเพราะว่าเราบางทีเราติดตั้งเสียงมาแล้วเราเสียเงินเยอะแต่บางทีการแก้ไขถ้าเรากลับไปที่ร้านเราอาจจะมีค่าบริการค่า maintenance ค่าบริการต่างๆรบช่างก็จะคิดเรานะครับถ้าอู่ไหนช่างไหนที่ทำเครื่องเสียงให้ลูกค้าแล้วไม่ได้คิดสามารถบริการกลับไปให้เขาแก้ไขได้ก็แนะนำให้ลูกค้ากลับไปให้เขาเดินระบบหรือว่าไล่สายภาษาบ้านๆเราก็คือตรวจดูสายอีกรอบหนึ่งว่ามันมีสายตรงไหนเราขาดสายตรงไหนเราไม่ดีไหมครับแต่นี่คือของผมก็คือ
บางทีก็เสียงไม่มาแต่ผมลองดูแล้วก็คือไม่มีที่ไหนขาดผมก็มาลองขยับสายที่ข้างหลังนี่หมดเลยครับตัวเบสแล้วก็ฟอนต์นี่ครับข้างหลังเครื่องเล่นแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นตรง power ของชั้นกลางแล้วก็ซับเบสนะครับเนี่ยแต่ผมจะลองถอดสายแล้วก็เสียบใหม่ก็คือของผมก็เป็นเหมือนกันแต่ผมจะมาลองเทสให้เลยครับว่าเสียงมันจะออกมาเต็มครับอันนี้ก็คือผมยังไม่ได้เปิดนะแต่ผมจะลองแกะออกก็คือถอดสายแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งครับนี่นะครับผมนี่ครับผมก็ถอดสายหมดแล้วครับนี่ครับเราถอดปุ๊บทิ้งไว้สักพักเราก็เสียบเข้าไปใหม่ได้เลยนะครับผมก็มาลองเทสเสียงดูนี่นะครับผมหลังจากที่เรานะครับผมถอดเมื่อกี้เราก็เสียบเข้าไปแต่เราก็ต้องเช็คดูว่าเราเสียบสายทั้งหมดเข้าแน่นไหมนะครับนี่ครับเป็นการรีวิวหรือว่าเป็นการแลกความรู้นะครับผมของผมก็เป็นเครื่องเสียงที่ทำขึ้นเองแล้วก็ราคาประหยัดนะครับก็คือเห็นลูกค้าถามมาก็เป็นการแนะแนวหรือว่าแนะนำนะครับผมที่ดีถ้าเราแก้ไขตามที่ผมบอกว่าถอดสายแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ตรงหลังปีนะครับผมที่ต่อเข้า power ขับเสียงกลางหรือว่าต่อเข้ากับเครื่องเล่นหรือว่า power sub bass นะครับถ้ามันไม่ดังนะครับถ้าใครมีช่างหรือแนะนำติดตั้งอยู่ที่ร้านนะครับถ้าเขารับประกันลูกค้าก็กลับไปให้ร้านเขาแก้ไขให้นะครับผมอาจจะมีสายขาดหรือว่าไฟไม่มาสัญญาณไม่มาครับแต่ของผมนี่ก็คือลองดูสายแล้วก็ไม่มีอะไรขาดก็ลองมาขยับสายตรงนี้ถอดแล้วก็เสียบใหม่ครับเสียงสัญญาณของผมก็จะมาเต็มเหมือนเดิมครับผมนี่ผมจะไปลองรีวิวเทสเสียงให้ดูครับนะครับผมหลังจากเมื่อกี้นะครับผมลองถอดและเทสเสียงแล้วก็เทสสายนะครับผมนี่ครับเรามาลองฟังเสียงดูนะครับผมว่ามันจะออกมาแบบเต็มครับนี่เป็นอันอัดสดๆเลยนะครับผมนี่ให้ผู้ติดตามดูนะครับผมว่าแก้ปัญหาว่าเสียงไม่ออกทำแบบไหนครับเป็นแก้การแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับผมหลังปรีนะครับผมถอดแล้วก็เสียบสายใหม่นะครับผมอันว่าบ่สมปิดที่มีสองตอนก่อนเชื่อมให้ตึงอยากเห็นเขาหาเขาแอบบังเอิญกันโอดบังพันย้อนเงินย้อนงานนะครับผมนี่นะครับผมเป็นการทดลองหรือเป็นการรีวิวนะครับผมให้ลูกค้าที่แก้ไขนะครับผมถ้าทำแล้วนะครับไม่ได้เหมือนคลิปวิดีโอนะครับก็แนะนำกลับไปที่ร้านนะครับผมที่เราได้ติดตั้งมาให้ช่างเขาเป็นคนทำให้ดีกว่านะครับเป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมจากประสบการณ์ที่ผมทำอยู่นะครับผมใครชอบคลิปนี้นะผมมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ติดตามแล้วก็คนเข้ามาใหม่นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กับสมาชิกให้คลิปด้วยนะครับได้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมขอมากครับที่ติดตามช่องเชียร์ดิซิ่งเบนซินแล้วก็ช่องเพจเชียร์ดิซิ่งเบนซินขายอุปกรณ์แต่งรถยนต์ก็เครื่องเสียงติดรถยนต์ราคาถูกครับผมครับอีหลีแล้วผมจะยอมรับว่าผมมันอับความรู้ปริญญาก็บ่มีน้ำพันอาศัยกูเกิลกับยูทูบเป็นครูบ้านมาลูอีมาสู่ก็มาแผลบกับแม่สู่พระอาทิตย์ยังไปบ่ถือใจลายประสาลูกจากประจอกประจอกรับได้ความบกเก็บกระทบงานผมเข้าใจคำว่าไหลออกไปอย่าสิเฝ้าดูละอายอินดีครับได้ฟังแล้วผมมันกดดันถึงเป็นแค่แรงงานของนายแต่ผมคือหัวใจของบ้านค่าแรงละร้อยต่อวันแต่มันคือความฝันของครอบครัวผมยอมทน